อ่ะนักเรียนแปดสวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวจะมาสอนวิธีต่อสายช็อคกับสาย PE นะครับสำหรับมือใหม่นะครับเป็นวิธีต่อที่ง่ายที่สุดแล้วก็วิธีถักแบบที่นักเรียนต่อให้ไปหลายๆท่านนะครับเอาวิธีง่ายๆก่อนนะอันดับแรกเรามีสายช็อคแบบนี้นะครับสายช็อคอย่างนี้เลยนะครับมันจะใช้ได้เฉพาะที่เป็นช็อคเส้นเล็กนะครับถ้าเป็นช็อคยาวเนี่ยมันจะใช้ไม่ค่อยได้นะครับเอ้ยถ้าเป็นช็อคใหญ่มันใช้ไม่ได้ถ้าเป็นช็อคเส้นเล็กมันจะใช้ได้ดีเลยนะเพราะว่ามันถักง่ายมากนะครับแบบนี้นะครับสาย PE มาตรงๆแบบนี้สายช็อคมาตรงๆแบบนี้ไม่ต้องทำอะไรนะครับจับสาย PE พับแบบนี้ครับพับครึ่งมาเนี่ยครับพับแบบเนี้ยเนี่ยเห็นไหมมันจะเหลือปลายสายแบบเนี้ยช่างมันนะครับเราปล่อยยาวๆได้เลยนะดึงยาวๆได้เลยนะครับพับแบบนี้ให้มันดึงยาวๆได้เลยนะแล้วก็จับตรงนี้ครับนี่รูดมาแบบนี้นะครับจากนั้นเรานำมาพันนี่ครับเนี่ยสายช็อคแบบนี้ใช่ไหมแล้วเราก็เอาสาย PE ครับมาพันช็อคนะครับพันเลยครับจะพันบนพันล่างก็ได้นะครับพันไปสัก8รอบนะครับแบบนี้นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8นะครับพอพันไป8รอบเนี่ยมันก็จะได้เป็นแบบนี้เห็นไหมครับเห็นไหมปลายสายช็อคอยู่นี่แล้วก็สาย PE คู่กันเหมือนเดิมนี่ปลายสาย PE อยู่นี่นะครับแล้วก็ตรงที่เราพับไว้เนี่ยมันก็จะเป็นรูแบบนี้นะครับเห็นไหมเนี่ยอันนี้เบียร์ปล่อยมือให้ดูนะเห็นไหมครับอย่างนี้นะพันมาแล้วเอาปลายสายช็อคเนี่ยครับปลายสายช็อคนะสอดกลับเข้ามาในห่วงของ PE ครับแบบนี้เลยนะจากนั้นเราก็จับคู่ครับจับคู่โดยการจับสายช็อคคู่แบบนี้จับคู่ไว้แล้วก็ PE คู่ไว้และจากนั้นก็ทำการดึงครับดึงจังหวะเนี้ยนะครับดึงพยายามไล่ตรงนี้ด้วยนะไล่ปมไล่เกี่ยวตรงนี้ด้วยนะครับแบบนี้นะอย่างนี้นะครับไล่มันนะแล้วก็ดึงนะครับดึงให้แน่นที่สุดนะครับดึงให้แน่นที่สุดนะเนี่ยดึงตรงนี้ให้แน่นที่สุดนะครับให้มันเป็นเกี่ยวมาพันกันรัดกันไว้จนแน่นที่คิดว่าแน่นที่สุดเท่าที่จะแน่นได้นะครับดึงพอแน่นแล้วนะถ้ารู้ว่าแน่นแล้วนะครับปล่อยมือนะครับปล่อยปลายเห็นไหมเห็นปลายสายช็อคนี่ไหมครับปลายสาย PE นี่นะแล้วก็ปลายสายช็อคนะครับอยู่แบบนี้นะจากนั้นเรามาดึงเมนหลักครับ นี่นะเมนหลักก็คือเส้น PE หลักแล้วก็ช็อคหลักนะครับดึงเลยนะครับดึงแบบนี้ครับปึ๊บนะถ้าเราจัดตรงนี้ดีครับเกลียวมันจะเรียงสวยมากครับเส้นใหญ่ๆเนี่ยมันจะมีปัญหาแบบนี้ครับถ้าเป็นเส้นเล็กนะเกลียวมันจะเรียงสวยมากๆเลยนะครับอันนี้ก็คือทำให้ดูแบบวิธีแบบง่ายๆนะแล้วก็เราก็ตัดเลยครับตัดปลายช็อคเนี่ยที่ไม่ได้ใช้เนี่ยตัดให้พยายามตัดเบียดๆนิดนึงนะครับมันจะได้ไม่สะดุดนะครับแล้วก็สาย PE ที่เหลืออยู่ตรงนี้นะเรานำมาถักแบบนี้ครับนะครับพยายามดึงเส้นนี้ให้ตึงไว้นะดึงอันนี้ให้ตึงไว้ดึงช็อคนี้ให้ตึงไว้นะครับแล้วก็มาถักแบบนี้ครับถักง่ายๆครับโดยการจะไว้บนก็ได้ไว้ล่างก็ได้นะครับเอาขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ใส่เข้าไปในห่วงนะครับใส่มันเข้าไปในห่วงครับแบบนี้นะครับห่วงตัวมันเองเนี่ยนะครับแล้วก็ดึงให้ตึงครับดึงมันลงมามันจะเป็นแบบนี้ครับเห็นปะเห็นนี่ครับดึงลงมาแล้วก็ดึงให้แน่นครับทำแบบนี้ไปเรื่อยมาสัก8รอบก็พอแล้วก็ตัดสาย PE ทิ้งได้เลยนะครับเสร็จแล้วครับแค่นี้เองนะครับมัดง่ายๆครับมัดช็อคต่อช็อคแบบง่ายๆนะครับอันนี้ก็จบแล้ว